พี่น้องถ้าพูดถึงทางด้านคิลิยานเอ็มบัปเป้เนี่ยปกติเนี่ยผมไม่ใช่ FC ของเขาแต่ต่อให้ไม่ใช่ FC ถ้าเกิดเขาทำอะไรดีๆที่มันน่าสนใจแชมป์ก็พร้อมจะจัดไปในสมัยที่เราทุกคนสนใจแต่เงินแล้วก็ความดังคิลิยานมีทุกอย่างทั้งความดังทั้งความหนุ่มแล้วก็ตังในกระเป๋าแต่ในตอนที่โลกทั้งใบอยู่ที่ชีนของเขาเขาบอกมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาซื้อไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนเหลือเกินอยากจะได้เหลือเกินมันคืออะไรแชมป์จัดไปดูแล้วหัวใจคิดอะไร He has them all อายุเพียง26ฮะเป็นแชมป์บอลโลกในปี2018แล้วก็ล่าสุดก็เป็นรองแชมป์โลก2022แถมสร้าง historyในรอบชิงเนี่ยเป็นนักเตะคนที่2ที่จัดไปยิงถึง3โกลแล้วก็จบด้วยการเป็นท็อปสกอร์เรอร์ของทัวร์นาเมนต์เอ็มบัปเป้นี่เป็นแชมป์บอลลีกเฟรนช์อีก6ครั้งแล้วก็เป็นเพลเยอร์ที่มีค่าตัวย้ายทีมสูงสุดอันดับ2เป็นรองแค่เนมาร์จะไปซึ่งวันนี้เขาเป็นนักบอลที่มีรายได้มากที่สุดในยุโรปแต่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อสิ่งหนึ่งไม่ได้แล้วก็น่าแปลกใจฮะเป็นสิ่งที่หลายคนหิวกันเหลือเกินแซงเอ็มบัปเป้พูดว่า I would pay so much money ผมยอมจ่ายเงินมหาศาล to be a normal human being เพื่อจะได้เป็นคนธรรมดาผมอยากจะทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ผมอยากเดินไปซื้อขนมปังผมอยากทานข้าวในร้านธรรมดาริมทางเงียบๆโดยไร้คนรู้จักผมอยากนั่งทานข้าวใต้แสงอาทิตย์บนระเบียงผมเสียความเป็นปกติของมนุษย์โอ้คิลิยานคนไทยเขาเรียกว่า inside wants out outside wants in คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าฝรั่งเขาเรียกว่ายาข้างบ้านเคี้ยวกว่าบ้านตัวเองเสมอ Good luck